แม้ว่าจะเปิดตัวไปได้พักใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มจำหน่ายฟอร์ดจึงใช้ช่วงเวลานี้ในการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ๆของ F150 Lightning รถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่พบได้น้อยในรถเครื่องยนต์สันดาปภายในนั่นก็คือพื้นที่จุสัมภาระใต้ฝากระโปรงหน้าที่ฟอร์ดเรียกว่าฟรังซึ่งเป็นการผสมผสานคำว่าฟรอนต์และทรังค์ไว้ในคำเดียวกันโดยมีศัพท์เฉพาะของฟอร์ดที่เรียกว่าเมกะพาวเวอร์ฟรังค์ซึ่งบริษัทเคลมว่ามีพื้นที่จัดเก็บสัมภาระมากที่สุดในรถยนต์ประเภทเดียวกันพื้นที่จุสัมภาระหน้ารถของ Ford F150 Lightning ที่ว่ามีประมาตรความจุอยู่ที่400ลิตรหรือ 14.1 ลูกบาศก์ฟุตใหญ่พอที่จะใส่ถุงกอล์ฟได้2ถุงโดยสามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด181กิโลกรัมซึ่งนอกจากรถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้จะมาพร้อมไม่กับ Power Frunk แล้วภายในฟรังค์ยังมีการติดตั้งช่องจ่ายกระแสไฟ4จุดช่อง USB 2จุดให้กำลังไฟ 2.4 กิโลวัตต์สามารถรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งแต่โทรทัศน์ไปจนถึงแล็ปท็อปรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอีกหลายอย่างตัวพื้นสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้โดยมีช่องระบายน้ำออกให้ด้วยการสั่งเปิดปิดฝากระโปรงหน้าสามารถทำได้ถึง6ช่องทางรวมถึงการสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass และปุ่มควบคุมบนกระจังหน้าแม้ว่าฟรังค์จะไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการรถยนต์แต่มันคือสิ่งใหม่ที่ทำให้ลูกค้าที่ต้องการคุณสมบัติลักษณะนี้ในรถกระบะของ Ford รู้สึกตื่นเต้นซึ่งการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทำให้ฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นได้ไม่ยากจากการหายไปของเครื่องยนต์และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยลูกค้าองค์กรส่วนหนึ่งจะใช้มันเป็นที่จัดเก็บปูนซีเมนต์และชาร์จไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งลูกค้าได้แสดงความต้องการให้มีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำหรับการใช้งานในเวลากลางคืนมีช่องจ่ายไฟพื้นที่ทำงานและระดับความสูงจากพื้นที่ง่ายในการเข้าถึงนั่นจึงนำมาสู่เมกะพาวเวอร์ฟรังค์อย่างที่เห็นการเกิดขึ้นของฟอร์ดเมกะพาวเวอร์ฟรังค์ใน F150 Lightning น่าจะถูกนำไปใช้กับรถกระบะไฟฟ้ารุ่นอื่นในอนาคตซึ่งรวมถึง Maverick และ Ranger ฟอร์ดจะเริ่มจำหน่าย F150 Lightningในสหรัฐอเมริกาในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี2022พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ